สวัสดีค่ะสวัสดีครับแจนค่ะเคครับ Who are you ครับเธอคนนั้นคือฉันอีกคนค่ะติดทุก EP เลยเนอะเป็น Twitter เนี่ยก็กระแสตอบรับผมว่าถือว่าออกมาเกินคาดเนอะถูกเพราะว่าคือมีตอนแรกเราก็กลัวไงด้วยความที่แบบว่าอ้ามแบบเฮ้ยมันจะยังไงคนจะสนใจมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอออกมาปุ๊บแบบเอทีมพะลองกันทั้งนั้นเลยปะพะลองทั้งนั้นอะหยุดไม่อยู่อะจังหวะนี้สรุปเธอเป็นพะลองเหรอก็หมายถึงพี่คิดไงก็พระเอกไงเนี่ยเนี่ยพระเอกไงเออโอ้โหบทพระเอกอะครับก็มีหน้าที่ช่วยนางเอกอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นคู่กัดกับคนนี้เลยนะไม่ใช่คู่กัดสิคู่กัดคือมันจบกันด้วยกันทีหลังใช่ไหมเราจะเป็นคู่ปรับคู่ปรับใช่ที่จะคอยปกป้องนางเอกจากตัวร้ายนะครับจากธิดาครับใช่แล้วก็นั่นแหละธิดาก็รำคาญแล้วนะคะรำคาญตัวกันมากเพราะว่ามีปัญหากับมายทีไรกันก็อยู่แอบฟังตลอดทุกที่เลยเนอะใช่มันเหมือนเป็นตัวกันนี่เหมือนเป็นสตอกเกอร์อะแบบทุกซีนที่แบบธิดากับมายสู้กันนี่กันจะเข้าไปแอบฟังตลอดใช่ป่ะแอบฟังเออมันรู้ได้ยังไงก็งงเหมือนกันเนอะรำคาญป่ะตัวกันนะแล้วรำคาญเคป่ะรำคาญด้วยรำคาญกว่าอีกโอ้โหเอาความจริงหรือว่าความจริงรู้สึกว่าแตกต่างกันแบบชัดเจนเลยเนอะด้วยความที่ธิดาเนี่ยเป็นคนที่แบบมั่นใจอ่านเรื่องนี้อาจจะเหมือนกันก็คือเรื่องความมั่นใจของเขาแล้วก็ตัวธิดาเนี่ยจะเป็นคนที่แบบชอบบูลลี่คนอื่นแล้วก็อาจจะเป็นแบบพื้นเพมาจากที่บ้านด้วยเนอะที่แบบทำให้เขาโตมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งขัดกับคาแรคเตอร์ของแจนเลยครับแจนตัวจริงเนี่ยจะเป็นคนที่แบบโกโก้หน่อยแล้วก็โกโก้ที่แบบติงตองนิดนึงนะครับก็ขัดกันไปเลยเป็นคนที่ไม่มีอะไรซีเรียสเลยในชีวิตนะครับแต่ในไอตัวธิดาเนี่ยมันจะดูซีเรียสทุกอย่างคือตัวจริงอ่ะโดนบูลลี่เออตัวจริงเนี่ยจะโดนแกล้งในกองจะแกล้งแจนแต่ในเรื่องเนี่ยธิดาจะแกล้งคนอื่นเออน่าสงสารรู้สึกไงได้แกล้งคนอื่นกับในหนังอ่ะสะใจมากตอนที่แกล้งมายคือฉันรวมพลังความแค้นทุกอย่างจากทุกคนเอาไปใส่น้ำตาล ขอหน่อยเถอะขอหน่อยไอฉากที่มีตบนี่ตบจริงป่ะเกือบจริงเกือบจริงทำไมไม่จริงอ่ะไม่ได้ก็ต้องเซฟน้องไว้เปล่าแต่คือจิกหัวอะไรอย่างงี้หมดนะนี่มันจะมีซีนนึงกบอ่ะอันนั้นจับจริงป่ะจริงตัวแจนเทจริงๆอ่ะกลัวมั้ยกลัวมากเอาจริงคือแบบตอนแรกแบบคุยกับพี่ฝนแบบพี่ฝนเอาจริงๆหรอแบบใส่ถุงมือมั้ยคือแบบเออจังน้อยทำแลบอยู่ก็ใส่ถุงมือได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยพี่ฝนไม่ใส่ทําไมเราไม่ต้องใส่เราต้องโชว์ไปเลยเราไม่กลัวอะไรอยู่แล้วโอ้โหก่อนเข้าคือน้ําตาซึมมาแล้วก็แบบฮึบแล้วก็แบบหยิบแล้วก็กั้นหายใจแบบตอนนั้นคิดว่าเป็นธิดาฉันเป็นธิดาจ้ะฉันเป็นธิดาฉันไม่กลัวอะไรแล้วมันก็ผ่านมาได้สปิริตนักแสดงแบบสูงมากคือแบบในซีนนี่คือเนียนมากเลยอ่ะเหมือนแบบไม่กลัวกบจริงๆอ่ะถึงแบบเออเดี๋ยวอยากเห็นไหมอยากเห็นไหมจะหยิบกบเอ้ยตอนนี้เธอจะแจนละแมวก็น่าคือแมวคิดเป็นสฟิงใช่ไหมแล้วมันแบบมันไม่มีขนน่ะเราแต่หนูเป็นคนกลัวจิ้งจกแบบเกลียดแบบสัมผัสเกลียดทุกอย่างที่มันเหมือนมันแล้วแต่แมวคิดเหมือนจิ้งจกเออจริงหนังเหมือนจิ้งจกไม่จิ้งจกไม่มีนี่แหละครับแจ๊คก็ดีใจมากค่ะที่แบบว่าคนอินไปกับซีรีส์ของเราเนาะแล้วก็แบบว่าเกลียดเราทำให้เขารู้สึกเกลียดได้เรารู้สึกดีใจนะ เพราะว่ามันเป็นบทที่ต้องคนต้องเกลียดไงเออแสดงว่าเราก็แบบโอเคก็พูดไงเดี๋ยวก็ประทับใจดีใจค่ะเปลี่ยนเยอะมากเลยครับเพราะว่า YouTube เนี่ยมันเหมือนเราเอาตัวตนของเรานะครับไลฟ์สไตล์ของเราใส่เข้าไปแล้วก็ถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่นักแสดงเนี่ยมันเหมือนเอาคาแรคเตอร์ของอีกคนๆนึงที่ไม่ใช่ตัวเราใส่เข้ามาในตัวเราก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันสนุกแล้วก็ท้าทายเหมือนได้เป็นตัวคนอื่นบ้างที่ไม่ใช่ตัวเราครับพูดดีนะเฮ้ยมีความรู้เตรียมมากี่วันพูดอย่างนี้ทุกไลฟ์ที่เลยค
ือเรื่องเนี้ยแบบคือนอกจากความสนุกเข้มข้นของตัวบทตัวซีรีส์แล้วเนี่ยมันก็ยังได้แง่คิดในการเลี้ยงลูกในการใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนหรือว่าอะไรต่างๆสถาบันครอบครัวสถาบันโรงเรียนหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันให้หมดเลยว่าแบบครอบครัวนึงอ่ะจะเลี้ยงเด็กออกมาให้ได้เป็นแบบไหนถึงจะดีแบบไหนถึงจะทำให้เด็กรู้สึกแบบเต็มที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆมันดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยพ่อแม่นะครับแล้วทางพ่อแม่ก็จะเห็นปัญหาของเด็กนะครับในโรงเรียนว่าแต่ละคนเนี่ยที่ไปโรงเรียนเนี่ยวันนึงเด็กเขาเจออะไรกันบ้างบางครั้งเนี่ยผู้ปกครองอาจจะไม่รู้สิ่งที่ลูกตัวเองต้องเผชิญนะครับหรือบางอย่างเนี่ยเด็กๆคนไหนดูอาจจะไม่รู้ว่าควรจะรับมือยังไงกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในโรงเรียนก็อันนี้ก็จะเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆเนอะเยอะด้วยแหละเยอะเลยใช่ก็อยากให้ติดตามกันเยอะครับผมใช่ค่ะ